สวัสดีครับผมแปซินดงครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงเบสนะครับเบสตัวนี้เป็นเบสยี่ห้อ Sterling by Music Man นะครับรุ่นเล35นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับเบสของผมนี่ใส่สาย DR Neon นะครับผมซึ่งเป็นสายเรืองแสงนะครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับตัวที่ผมจะตั้ง EQ นะครับไว้ที่แฟตนะครับผมก็ตัวนี้พาร์ท EQ เนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็น Master Volume นะครับกลุ่มแรกต่อมาเป็นแหลมนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเสียงกลางและสุดท้ายเป็นเสียงเบสนะครับโดยที่ผมจะมาเทสเนี่ยหลักๆเลยผมจะตั้งไว้ทุ้มกลางแมปเนี่ยไว้ตั้งแฟลตนะครับก็คือตรงกลางเลยคราวนี้ผมจะมาเทสเสียงนะครับมันเป็น1 pick up humbucking นะครับแล้วมันจะมี3แก๊กนะครับผม3แก๊กเนี่ยไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ว่าอันนี้ฟังจากเสียงเอาเป็นหลักนะครับแก๊กบนสุดเนี่ยแก๊ก pick up neck เนี่ยก็คือจะใช้ humbucking นะครับผมแล้วก็แก๊กกลางนี่ก็คือมันก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับส่วนแก๊กหลังสุดเนี่ยมันจะเหมือนตัดซิงเกิลคอยนะครับผมจะซาวจะเบาที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาเทียบกันทีละแก๊กนะฮะเดี๋ยวลองฟังกันดูที่2นะครับแก๊กตรงกลางนะครับบิดนะครับก็คือปัดไปหลังสุดนะครับเดี๋ยวฟังซาวกันMm-hmm.
็คือซาวด์คร่าวๆนะครับของSterling by Music Man นะครับรุ่นเล35นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้